เฮ้ยผมจะโชว์โลโก้ให้คุณดูสิ่งที่คุณต้องทำคือหาอันที่ถูกต้องเราจะมี4รอบรอบละ20โลโก้จดคะแนนของคุณไว้และบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์หน่อยนะเตรียมตัวระวังเริ่มคุณอาจเห็นมันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแต่คุณสามารถเดาได้ทันทีว่าโลโก้ใดถูกต้องต้องประกายแบบนี้นะคือโลโก้ Walmart อันทางขวาไงข้อนี้ง่ายโลโก้ Nutella ที่ถูกต้องคืออันไหนใช่แล้วอันนั้นสายแล้วชุบป้าชุบล่ะนี่ไงเฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่าซัลวาดอร์ดาลีเป็นคนคิดค้นโลโก้อมยิ้มที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะมาที่กาแฟกันบ้างสตาร์บัคคุณว่าไงล่ะอยู่นี่ไงโอ้ผมชอบช็อกโกแลตคุณรู้ไหมว่าโลโก้ดอฟที่ถูกต้องคืออันไหนคุณคิดว่าไงอันสายยังไงล่ะโลโก้ไหนเป็นโลโก้ดั้งเดิมของเลนี่คือโลโก้ที่ถูกต้องคุณจำโลโก้มาร์คที่ถูกต้องได้ไหมนี่ไงล่ะถัดมาคือโค้กได้เวลาเลือกแล้วนี่คือโลโก้ที่ถูกต้องแล้ว M&M ล่ะที่ถูกต้องคืออันไหนมันอยู่ทางขวาเฮอร์ชี่คุณรู้โลโก้ที่ถูกต้องไหมใช่นี่แหละผมรู้อันนี้ค่อนข้างยากเนอะคุณรู้จักอันนี้แน่มันคือเป๊ปซี่และโลโก้ดั้งเดิมคือใช่แล้วมันอยู่ทางด้านขวาแล้วเมาเท่นดิวล่ะมันอาจจะดูเหมือนด้านซ้ายเป็นโลโก้ที่ถูกต้องแต่ไม่เลยมันอยู่ด้านขวาด็อกเตอร์แปปเปอร์คุณคิดว่าไงเอาล่ะหมดเวลามันคืออันนี้บอกผมหน่อยว่าโลโก้ฮาริโบอันเดิมคืออันไหนมันคืออันด้านซ้ายพนันได้เลยว่าคุณเคยกินคุกกี้โอริโอคุณรู้ไหมว่าอันไหนคือโลโก้ของมันมันคืออันด้านขวาคุณชอบซอสมะเขือเทศกับเฟรนช์ฟรายไหมงั้นโลโก้ไฮส์เป็นแบบไหนมันยากหน่อยแต่มันคืออันซ้ายอีกโลโก้ที่ยากสำหรับคุณอย่าเพิ่งสิ้นหวังดังกินโดนัทนั่นแหละถูกต้องแล้วคอฟฟี่บีนกับทีลีฟล่ะมันคืออันด้านซ้ายอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอนะบอกผมทีว่าอันไหนคือโลโก้ของอะควาฟีน่าแน่นอนอันที่อยู่ด้านขวาไงโลโก้สุดท้ายในหมวดอาหารลิปตันมันเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเลยล่ะคุณรู้โลโก้ที่ถูกต้องไหมดีมากมันคืออันนี้รอบต่อไปคุณชอบดูหนังหรือเปล่ามาดูกันว่าคุณจำโลโก้ที่โด่งดังอันไหนได้บ้างเริ่มจากสิ่งที่ทุกคนโปรดปรานกันก่อนโลโก้ซิมสันที่ถูกต้องคืออันไหนนี่ไงมันคืออันนี้โลโก้ใดคือโลโก้ไททานิคที่ถูกต้องมันคืออันทางซ้ายฟอนต์ดั้งเดิมเป็นสีทองแล้วฮังเกอร์เกมล่ะใช
ช่อันนี้เป็นสีทองเหมือนกันคุณทำได้ดีมากคุณจำโลโก้ของเชคได้ไหมใช่แล้วตัว S มีหูของออคเยี่ยมเลยผมรู้ว่าอันนี้คุณต้องตอบถูกแน่โลโก้แบทแมนที่ถูกต้องคืออันไหนกันข้อนี้ไม่ยากเลยมี2สีเท่านั้นสีดำและสีเหลืองคุณรู้ไหมว่าโลโก้มาร์เวลที่ถูกต้องคืออันไหนมันคืออันทางขวาข้อนี้ตั้งใจให้ดีนะคุณรู้จักโลโก้ Monster Inc. หรือเปล่าใช่มันจะไม่ใช่โลโก้ที่ถูกต้องหากไม่มีตัวอักษร M ย้อนอดีตไปตอนเด็กกันTom & Jerryโลโก้ไหนกันนะมันอาจจะมีกับดักอย่าหลงกลล่ะนี่ไงโอเคหัวข้อภาพยนตร์จะไม่มีสไปเดอร์แมนไม่ได้อันไหนคือโลโก้ของมันมันอยู่ทางขวาจูราสสิกพาร์คโลโก้ที่ถูกต้องคืออันไหนเก่งมากโลโก้ Lion King ที่ถูกต้องคืออันไหนกันแน่นอนมันคืออันทางขวาโลโก้ Star Wars ใดเป็นโลโก้จริงมันคืออันนี้ข้อนี้ยากนะโลโก้ Lord of the Ring คืออันไหนนี่ไง Future Rama คุณตอบอันไหนอันสายยังไงล่ะข้อนี้คุณว่าไงโลโก้ Family Guy ที่ถูกต้องคืออันไหนใช่แล้วมันคืออันนี้หนึ่งในนั้นคือโลโก้ X-Men ตอบได้เลยนี่ไงล่ะคุณน่าจะจำโลโก้นี้ได้ดี SpongeBob นี่คือโลโก้ของมันโลโก้ Nickelodeon ที่ถูกต้องคืออันไหนใช่แล้วอันด้านซ้ายน่ะม่วนหนังใกล้จบแล้วมาตอบอันสุดท้ายให้ถูกกันอันไหนคือโลโก้ของอวตารเยี่ยมยอดเลยเฮ้ย เรายังมีโลโก้รออยู่มากมายรอบที่3เกมคอมพิวเตอร์คุณรักมันหรือเอาเถอะแต่พนันได้เลยว่าคุณเคยเล่นมันอย่างน้อย1ครั้งตอนนี้ลองเลือกโลโก้ซิมดูสิเก่งมากแล้วโลโก้อิเล็กทรอนิกอาร์ตล่ะดูนี่มันอยู่ทางซ้ายแล้วลิเนจ2ล่ะโลโก้ที่ถูกต้องคืออันไหนมันคือทางขวา PlayStation คุณรู้จักโลโก้ที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่แล้วอันนี้ผมรู้อันนี้ค่อนข้างยากนะไม้กับคราฟคราฟกับไม้ข้อนี้ไม่ยากเลยโลโก้ Minecraft ที่ถูกต้องอยู่ทางซ้ายเกมนี้มีผู้ใช้ลงทะเบียนมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกผมรู้ว่าคุณรู้ว่าโลโก้ที่ถูกต้องคืออันไหนโอเคโลโก้ที่ถูกต้องคืออันที่อยู่ซ้ายมือแล้ว Dota 2ล่ะใช่อันนี้ง่ายมีโลโก้ Fallout เพียงอันเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องตั้งใจเลือกนะข้อนี้ไม่ง่ายเลย
ทำได้ดีมากโลโก้ที่ถูกต้องคืออันที่อยู่ด้านขวาคุณจำโลโก้ Mortal Kombat ได้ไหมใช่นี่ยังไงฟรุตนินจาล่ะตอบได้ไหมใช่แล้วฟอนต์คำว่าฟรุตมีสีสดใสเชียวส่วนฟอนต์นินจาเป็นสีน้ำเงินโฮมสเคปคุณเคยเล่นไหมมีโลโก้เดียวที่ถูกต้องดูนี่สิมันอยู่ด้านซ้ายคุณคิดยังไงบ้างแฟรตตี้เบิร์ดของจริงคืออันไหนอยู่นี่ไงไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายแต่ก็เป็นที่รู้จักอยู่โลโก้ Sonic Dash ที่ถูกต้องคืออันไหนกันสตรีมสนุกใช่ไหมล่ะตอนนี้บอกผมหน่อยว่าโลโก้ Twitch คืออันไหนมันอยู่ทางซ้ายทำได้ดีมากอีกไม่กี่โลโก้แล้วล่ะ Genshin Impact ล่ะคุณตอบอันไหนมันคืออันด้านขวาแล้วสกายริมล่ะอันนี้ไงโลโก้ฟอนต์ไหนอันไหนเป็นโลโก้จริงไม่ยากเลยมันอยู่ด้านซ้ายบอกผมทีว่าโลโก้ Overwatch ที่ถูกต้องคืออันไหนเก่งมากคุณเคยเล่น Destiny 2ไหมไหนบอกหน่อยสิว่าโลโก้คืออันไหนเอาล่ะหมดเวลาแล้วมันอยู่ตรงนี้ทางด้านซ้ายแล้ว Rocket League ล่ะ3 2 1โลโก้ที่ถูกต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือรอบที่4รถคุณรู้จักโลโก้ของ Dodge ไหมนี่ไงล่ะคุณจำโลโก้ Chrysler ได้หรือเปล่าใช่แล้วมันคืออันด้านขวารถฟอร์ดคุณจำโลโก้ของมันได้ไหมใช่แล้วสีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินไม่สามารถเป็นสีอื่นได้แล้วเชฟโรเลตล่ะถูกต้องมันอยู่ด้านซ้ายสีหลักคือสีทองและขอบเป็นสีเงินไม่ใช่อันที่สีสลับกันตอนนี้บอกผมหน่อยว่าโลโก้รถจี๊ปที่ถูกต้องคืออันไหนไม่เอาหน้าข้อนี้ง่ายนะมันเกี่ยวกับสีอีกแล้วอันที่ถูกต้องคือสีเขียวโลโก้เทสลาคืออันไหนกันอันนี้ยากหน่อยนะอันที่ถูกต้องอยู่ทางด้านขวาไปกันต่อเลยตอนนี้เรามาดูกันว่าคุณจำโลโก้ Mercedes ได้ไหมอยู่นี่ไงแล้ว BMW ล่ะใช่โลโก้มีสีฟ้าไม่ใช่สีแดงVolkswagen ล่ะคุณเลือกอันไหนมันคืออันด้านขวาเก่งมากอันซ้ายดูเหมือนจะกลับหัวนะโลโก้ Porsche คืออันไหนนี่เลยแล้ว Audi ล่ะคุณว่าไงมันง่ายอยู่นะโลโก้ Audi ที่ถูกต้องมีห่วง4ห่วงคุณยังจำโลโก้เดิมของ Bentley ได้หรือเปล่าแน่นอนมันอยู่ทางด้านขวา B ย่อมาจาก Bentley ส่วนด้านซ้ายดูไม่ถูกต้องนะ
อันนี้ต้องรู้นะโลโก้โตโยต้าที่ถูกต้องคืออันไหนมันคืออันด้านขวาไม่มีใครบอกนะว่าอันนี้ง่ายมิตซูบิชิคุณคิดว่าไงมันคืออันนี้ไงล่ะมีแค่3แฉกนะฮอนด้าคุณว่าไงล่ะอันนี้ไงเก่งมากเหลือเพียง5โลโก้เท่านั้นคุณทำได้นะบังชูกรัวซองซีตรองคุณจำโลโก้รถฝรั่งเศสคันนี้ได้ไหมมันคืออันนี้คุณคิดว่าไงโลโก้เปอร์โยคืออันไหนนั่นคืออันที่ถูกต้องเรโน่คุณคิดว่าจะตอบถูกไหมเลือกอันด้านขวาสิใกล้จบแล้วแล้วโลโก้ดาดิวแลกล่ะโลโก้ที่ถูกต้องอยู่ด้านซ้ายเลือกโลโก้เฟอร์รารี่ได้เลยอันนี้ง่ายมิง่ายเยี่ยมมากคุณได้คะแนนเท่าไหร่คอมเมนต์บอกผมหน่อยสิ